ยุดยาวๆแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าหาทิศทางกันในการลงทุนทองคำควรจะทำอะไรกันดีนะคะจะได้เปิดออกมาแล้วเนี่ยลงทุนได้ถูกทิศทางตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะคุณธิพานวมนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG Bullet and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนคะแหมเดือนพฤษภาคมทั้งทีนะคะต้องถามค่ะว่าทิศทางทองคำสำหรับเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างคะค่ะโดยรวมนะคะเรามองว่ายังอยู่ในกรอบอยู่นะคะโดยที่กรอบในเดือนพฤษภาคมปีนี้เองก็จะอยู่ระหว่างประมาณ 1,330 เหรียญจนถึง 1,530 เหรียญค่ะซึ่งถ้าเราดูเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ในกรอบระหว่างประมาณสัก 18,500 จนถึง 21,000 บาทต่อบาททองคำได้ค่ะหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทเองนะคะที่เป็นปัจจัยตัวหลักเหมือนกันปีนี้ที่กดดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็เป็นในเรื่องของราคาทองต่างประเทศอย่างถ้าเรามาดูตัวราคาทองคำเองนะคะตั้งแต่ต้นปีส่วนหนึ่งปัจจุบันถ้าราคาทองในบ้านเราลงมาถึง 10% ได้แต่ว่าราคาทองโลกถ้าเกิดว่านักลงทุนที่ลงทุนโดยที่ลงทุนต่างประเทศเองนะคะก็คือราคาทองโลกลงแค่ 5% เพราะโดนพิษของค่าเงินบาทเข้าไปใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่าเงินบาทแข็งค่ามากในปีนี้ก็คือถือว่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบ16ปีได้แข็งค่ามากกว่าในหลายๆประเทศในภูมิภาคเราด้วยนะคะเลยทำให้ยิ่งค่าเงินบาทแข็งค่าราคาทองในประเทศก็ยิ่งถูกกดดันทำให้ราคาทองปรับตัวลดลงค่ะค่ะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทแล้วคุณมนว่าปีนี้กรอบของค่าเงินบาทน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะค่ะปีนี้เองเรามองไว้ว่าน่าจะอยู่ระหว่างประมาณ28บาทจนถึง30บาทนะคะต่อ1 US ดอลลาร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลด้วยค่ะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อช่วยในแง่ของผู้ส่งออกหรือเปล่าเพราะปีนี้เองเนี่ยผู้ส่งออกก็จะค่อนข้างเดือดร้อนนะคะในเรื่องของปัจจัยที่ค่าเงินบาทเองแข็งค่ามากพอสมควรค่ะก็อันนี้คือกรอบคร่าวๆเนาะแต่ยังไงก็ตามผลกระทบของราคาทองคำจากค่าเงินบาทถ้าจะให้ปิดตีเป็นตัวเลขคร่าวๆพอจะได้ไหมคะอย่างตอนนี้เองนะคะถ้าเกิดว่าทุกๆเราเป็นดูเป็นสตางค์แล้วกันนะคะทุกๆ10สตางค์ที่เปลี่ยนไปของค่าเงินบาทจะทำให้ราคาทองในประเทศลดลงประมาณ80บาทต่อบาททองคำลดลงเกือบร้อยนึงได้นะคะอย่างตอนนี้เองค่ะบางวันเนี่ยค่าเงินบาทเองแข็งค่าวันละประมาณ20สตางค์นั่นหมายถึงว่าอย่างบางวันพอราคาทองคำสมาคมประกาศออกมาวันนี้ลดลง150บาทไปๆมาๆเป็นเพราะบางวันเนี่ยราคาทองโลกไม่ได้ลงนะคะแต่เป็นเพราะว่าค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาถึง20สตางค์ต่อวันได้ดังนั้นเองช่วงนี้ถ้านักลงทุนจะเข้ามาลงทุนกลยุทธ์เรายังไม่แนะนำให้ลงทุนในลักษณะระยะยาวยังแนะนำให้ลงทุนในระยะสั้นอยู่ดีนะคะแต่ว่าปัจจัยที่ต้องตามเองไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้คือดูแต่ราคาทองโลกใช่ไหมคะก็คือดูแต่ข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ตอนนี้เองอาจจะต้องดูในเรื่องของปัจจัยของค่าเงินบาทด้วยการประชุมกนง.อย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเรานะคะแต่ทีนี้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนคือบางทีเนี่ยอย่างที่คุณมนบอกไปพอดีทองโลกไม่เปลี่ยนทองค่าอัตราแลกเปลี่ยนของไทยเปลี่ยนก็เหมือนกันอย่างนี้นักลงทุนควรจะดูแลเรื่องป้องกันความเสี่ยงยังไงบ้างไหมคะค่ะอย่างช่วงนี้เองนะคะก็ยังแนะนำนักลงทุนคือก็จะมีหลายวิธีอยู่เหมือนกันเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็อาจจะต้องดูปัจจัย2ตัวประกอบกันแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่อาจจะต้องการลงทุนยาวไปนิดนึงคือเดี๋ยวนี้เองก็จะมีสินค้าอย่าง USD Future นะคะที่สามารถช่วยนักลงทุนได้เวลาที่นักลงทุนอยากจะเข้ามาลงทุนทองคำจากรวมในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเองก็สามารถไปป้องกันความเสี่ยงโดยเข้าไปซื้อตัว USD Future เป็นการช่วยก็สามารถทำได้แต่ถ้าในแง่ของการลงทุนระยะสั้นนะคะก็คือว่าซื้อขายแบบในกรอบเองลงทุนภายในวันหรือภายในสัปดาห์ก็อาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องไปใช้ตัว USD Future เข้ามาช่วย hedge ก็ได้ค่ะค่ะทีนี้นักลงทุนเนี่ยเขาก็บางส่วนเขาก็ไปลงทุนในทองคำแท่งบางส่วนก็ไปลงในตัว Gold Future เขาต้องปรับพอร์ตอะไรไหมคะช่วงนี้คือช่วงนี้เองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทองคำแท่งหรือกลุ่ม Gold Futureแนะนำให้ลงทุนสั้นทั้งคู่เลยใช่ลงทุนสั้นกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่างปีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าถึงราคาทองลดลงแต่ว่าค่าความเหวี่ยงของราคาทองคำความผันผวนนะคะปีนี้ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาปีนี้นะคะทั้งปีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหวี่ยงไปแล้วประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะคะดังนั้นเองโอกาสในการทำกำไรที่เป็นในการทำกำไรระยะสั้นยังมีอยู่แต่ว่าในแง่ของการซื้อเพื่อจะถือยาวเรายังไม่แนะนำเพราะว่าตัวราคาทองคำหลายปีที่ผ่านมาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นในรูปของขาขึ้นดังนั้นจะซื้อและถือยาวสามารถทำได้แต่หลังจากนี้เนี่ยคือเรามองว่าราคาทองคำโอกาสที่จะกลับขึ้นไปคือจะกลับเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งนึงต้องไปยืนเหนือแนว 21,000 หรือประมาณ 1,550
แต่ถ้ายังยืนเหนือแนวนั้นไม่ได้เรายังมองว่าราคาทองคำปีนี้ยังเป็นขาลงดังนั้นเองการซื้อขายตามกรอบทำได้แต่ซื้อแล้วถือยาวยังไม่แนะนำค่ะช่วงที่ผ่านมาที่ราคาทองเนี่ยลดลงไปมากๆแน่นอนกลุ่มของ Gold Future นี่ผลกระทบก็เยอะก็จะโดนด้วยจะโดนเยอะเหมือนกันนี่ถ้าคนสนใจจะเข้าไปลงทุนสัญญาสัก10 บาทเนี่ยเขาควรจะมีเงินเหลือไว้ประมาณเท่าไหร่ดีนะเราแนะนำอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะ 20% ของยอดมูลค่าเต็มอย่างปกติแล้วถ้านักลงทุนเนี่ยเอาไปซื้อตัวทองคำแท่ง10 บาทต้องใช้เงินใกล้ๆประมาณ 200,000 ประมาณสักหมื่นเอาตีเป็น 200,000 ละกันอ่ะค่ะ 200,000 บาทก็คือเอาราคาทอง 20,000 คูณด้วย10 บาทใช่มั้ยคะก็ตกประมาณ 200,000 บาทต้องไปซื้อทองคำแท่งแต่พอมาซื้อใน Gold Future เนี่ยถ้าเป็นไซส์10 บาทเขาขอต่ำ 10,000 ก็ประมาณสัก 7-8,000 ได้แต่เราแนะนำนักลงทุนว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยวางไว้เลยสัก 20% ก็คือวางไว้สัก 20,000 เพราะว่าอะไรเรามีประสบการณ์กันมาแล้วนะคะช่วงประมาณช่วงสงกรานต์บ้านเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวมาร์จิ้นหลักประกันที่ทางตลาดหลักทรัพย์ขอไว้ก็คือขอไว้อยู่ที่ประมาณ 3-5% ค่ะแต่วันนั้นวันเดียวเนี่ยค่ะมีการเหวี่ยงของราคาทองคำลงมาถึงประมาณ 10% แล้ววันต้องขึ้นต่ออีก 5% ได้ก็จะเห็นได้ว่า2วันลงมาถึง 15% ดังนั้นเงินที่เราวางไว้ก้อนแรกเนี่ยค่ะ 3% พอลบลงมาลบ 15% ยังไงเงินก็ต้องคอยท็อปอัพซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่ถ้าราคาทองปรับตัวลดลงหรือว่าเงินมาร์จิ้นเงินหลักประกันที่วางไว้อยู่ต่ำกว่าระดับที่ขอไว้ก็จะต้องคอยเติมเงินให้ได้ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยดังนั้นก็อาจจะค่อนข้างยุ่งยากสำหรับนักลงทุนที่เผื่อไว้ก่อนน่าจะดีกว่าแนะนำว่าเผื่อไว้เลยประมาณ 20% ค่ะแต่ว่าเห็นว่าหลังๆมีการปรับเพิ่มมาร์จิ้นใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่พอนะคะก็คือถึงเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก10%กว่าได้แต่ว่าถ้าเทียบอัตราส่วนของความผันผวนของราคาทองคำในปีนี้คือในแง่ของนักลงทุนเองเราแนะนำว่าถ้าเป็นนักลงทุนประเภทที่ไม่ได้เกาะหน้าจอใกล้ชิดขนาดนั้นแนะนำให้วางเผื่อไว้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นมากๆติดตามตัวเลขตลอดเวลาก็อาจจะไม่เป็นไรค่ะค่ะเพราะถ้าทิ้งไว้นานๆนี่บางทีก็ปืนมาอีกทีนึงตกใจแล้วแบบนี้นะแต่ทีนี้ถ้าอันนี้คือปัจจัยในประเทศแต่ถ้าปัจจัยหลักๆในเดือนพฤษภาคมที่เป็นปัจจัยต่างประเทศที่เราต้องติดตามมีได้อะไรอีกมั้ยอย่างตอนนี้เองสถานการณ์ที่ยังต้องตามนะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะการประชุม FOMC เองแล้วก็อย่างตอนนี้ข่าวที่หลายคนรอคอยและตามเลยก็คือในเรื่องของไซปรัสเองว่าการขายทองจะสามารถขายได้ไหมจะมีการประกาศข่าวออกมาไหมในเดือนพฤษภาคมซึ่งถ้ามีจริงเนี่ยค่ะจะยิ่งกดดันทำให้ราคาทองคำมีโอกาสลงไปถึงแนวประมาณ 1,250 เหรียญได้ดังนั้นข่าวตอนนี้ต้องตามไซปรัสเป็นประเทศเล็กก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มขายนั่นหมายถึงเป็นสัญญาณสำหรับหลายๆประเทศเองที่มีปัญหาในด้านของหนี้สาธารณะด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่เราคุยกันมาตลอดอิตาลีกรีซสเปนโปรตุเกสนะคะประเทศเหล่านี้ก็มีทองค่อนข้างมากที่พร้อมที่จะขายออกมาด้วยเช่นกันค่ะอันนี้คือฝั่งของยุโรปใช่ค่ะแต่หลังๆก็จะมีการพูดถึงญี่ปุ่นด้วยค่ะญี่ปุ่นมีผลมากน้อยแค่ไหนอย่างญี่ปุ่นตอนนี้เองก็เรามองเป็นผลที่ค่อนข้างหนุนกับตัวราคาทองคำนะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ย BOJ ก็ได้มีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็คือเหมือนคล้ายๆ QE ที่เราคุยกันของทางสหรัฐนั่นแหละค่ะตรงนี้ค่ะคือถ้าทางญี่ปุ่นเองล่าสุดเองเขาก็ออกมาพูดว่าเขาจะสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจของทางญี่ปุ่นดีขึ้นนะคะยิ่งมีมาตรการแบบนี้ออกมานั่นหมายถึงว่าก็ยิ่งจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาในระบบซึ่งส่งผลดีกับตัวทองคำค่ะอันนี้คือปัจจัยหลักที่ต้องติดตาม USA ก็เหมือนกัน US นี่ต้องตามแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยให้เริ่มสังเกตเริ่มมีข่าวแปลกๆเยอะไม่ว่าจะเป็นระเบิดเองเป็นอะไรเองก็ตามต้องตามด้วยอย่างเช่นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะลุกลามไปหรือเปล่าแล้วก็ยังข่าวตัวเลขต่างๆของสหรัฐเองช่วงหลังๆมาจะเริ่มเห็นว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นอย่างล่าสุดไม่ว่าจะเป็นยอดตัวเลขตลาดแรงงานเองตลาดขายบ้านเองตัวเลขก็ค่อยๆปรับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณตัวนึงด้วยเช่นกันถ้ายิ่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีเท่าไหร่จะยิ่งกดดันทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงค่ะส่วนในแง่อีกเรื่องนึงนะคะที่ยังต้องตามก็คืออาจจะต้องมาดูสัญญาณของฝั่งที่เป็นฟิสิคอลเองคือช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ากองทุนขายตลอดแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยสัญญาณที่เป็นฝั่งฟิสิคอลเริ่มกลับมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นจีนเองก็เริ่มซื้อขึ้นนะคะมีปริมาณมากขึ้นประมาณเกือบ 25% ได้ในระยะ1เดือนเองอินเดียก็เข้าใกล้เทศกาลนะคะตอนนี้เองปริมาณการซื้อเหรียญของทางสหรัฐก็มากขึ้นอาจจะต้องรอดูสักนิดนึงค่ะว่าปริมาณฟิสิคอลฝั่งความต้องการจริงจะสามารถผลักทำให้ราคาทองกลับขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งไหมจะชนะฝ่ายเก็งกำไรเลื่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะสุดท้ายการคุณมนใกล้งานมันนี่เอ็กซ์โปแล้วนะคะของที่จัดที่กรุงเทพไม่ทราบว่าคุณมนมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆมาร่วมงานไหมคะค่ะอย่างในงานมีโปรโมชั่นค่อนข้างมากนะคะก็คือสำหรับนักลงทุนคือเรายังเน้นในเรื่องของการให้ความรู้กับนักลงทุนเองนะคะรู้เชื่อว่าถ้านักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอจะทำให้นักลงทุนสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็สนุกกับการลงทุนไปได้แต่ว่าก็คือสามารถติดต่อมาที่บูธของเราได้ก
ก็จะมีคำแนะนำทางด้านการลงทุนนอกเหนือจากนี้เองนะคะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ10ปีด้วยเราก็จะมีคอลเลกชันที่แจกเป็นโปรโมชั่นสำหรับในงานไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองคำรุ่นพิเศษของเราเองนะคะที่แจกสำหรับนักลงทุนแล้วก็มีทั้งสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาเปิดบัญชีวางหลักประกันหรือว่าลุ้นรับสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาเปิดบัญชีก็คือเอาเป็นว่าทุกคนที่เข้ามานอกจากได้ความรู้แล้วยังมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่บูธของ BLLG ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณมนส่วนโบรกเกอร์อื่นๆนะคะที่ค้าขายทองคำเขาจะนำโปรโมชั่น